morning when I wake. แต่ว่าไม่ไร้สาระนะคะค่ะถ้าพูดถึงรถ Audi นะคะวันนี้เนี่ยเบนจะพาท่านผู้ชมไปชมรถ Audi ที่เขาผลิตกันในรุ่นแรกๆนะคะนั่นก็คือ Audi Prologue นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ Audi ค่ายรถยนต์หรูจากประเทศเยอรมนีค่ะเผยโฉมรถยนต์ต้นแบบรุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงแนวทางการออกแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า Audi Prologue ค่ะรูปลักษณ์ของ Audi Prologue นะคะเน้นเส้นสายการออกแบบที่บึกบึนแข็งแรงตัวรถเป็นซีดานสีเงินขนาดใกล้เคียงกับ Audi A8 ซีดานสุดหรูของค่ายค่ะเริ่มจากกระจังหน้ารูปหกเหลี่ยมแนวยาวขนาดใหญ่ไฟหน้าเลเซอร์ดวงเล็กปราดเปรียวด้านข้างเน้นความเรียบหรูสวมล้ออัลลอยขนาด22นิ้วด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเส้นสายไฟท้ายแนวยาวปราดเปรียวเหมือนไฟหน้าสวยงามมากเลยค่ะภายในนะคะออกแบบเน้นถึงการใช้งานในอนาคตค่ะโดยหันมาใช้หน้าจอแบบสัมผัสทั้งหมดค่ะสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าและยังมาพร้อมกับระบบที่เรียกว่าบัตเลอร์ค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้ขับขี่ในการทำสิ่งต่างๆภายในรถทั้งการรับสายโทรศัพท์การปรับเบาะนั่งและอุณหภูมิภายในรถค่ะ Audi Prologue นะคะใช้เครื่องยนต์ขนาด V8 เบนซินทวินเทอร์โบ TFSI ขนาด 4,000cc กำลัง605แรงม้าแรงบิด750นิวตันเมตรสับคู่กับเกียร์ทริปโทรนิก8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งพาให้รถนะคะทะยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.7 วินาทีค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะกับรถ Audi Prologue ดูแบบต้นฉบับกันมากๆเลยเดียวนะคะแล้วก็ยังมีข่าวกระซิบใหม่นะคะว่าในปีหน้าเนี่ยเขาจะเอารถต้นแบบเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะทำรถรุ่นใหม่ของ Audi ออกมาจะเป็นยังไงก็ต้องรอชมในปีหน้านะคะข่าวนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากบิกินี่แซนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างนี้จากบริษัทสยามก้าวหน้าด้วยนะคะค่ะแล้วนี้นะคะเบนกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ว่าไม่ไร้สาระเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ